วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่25มิถุนายน2561อยู่กับปอมปาริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมก็เข้ามาถึงวันจันทร์แล้วเนาะอาทิตย์นี้แหมลุ้นกันต่อเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าวันจันทร์เนี่ยลงไปแรงมากสำหรับตลาดหุ้นไทยเพราะวันอังคารรีบาวด์ขึ้นมาวันพุธเอาอีกแล้วนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาวันพฤหัสวันศุกร์บวกขึ้นไปได้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะปิดดัชนีที่ 1634.98 จุดนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไปเนี่ย 0.54 จุดเท่านั้นนะคะทำอย่างกันไม่อยากบวกนะคะเพราะมันมีความกังวลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็ประเทศอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่จำกัดเฉพาะแค่ประเทศจีนนะคะมีประเทศอื่นๆอีกมากมายนะคะแถมล่าสุดสหรัฐก็บอกอีกนะบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากยุโรปนะอีก 20% นะคะเดี๋ยวต้องดูว่าฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะตอบโต้ยังไงกันบ้างนะคะอ่ะแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีการประชุมในส่วนของ OPEC ไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก็มีเป็นการปรับเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมานะคะคือในที่ประชุมเนี่ยเขาบอกคือเดิมทีเนี่ยตอนย้อนกันไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยลดกำลังการผลิตไปเนี่ย 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะนั่นคือเมื่อย้อนหลังกันไปเมื่อ1ประมาณ1ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ที่ประชุมครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าเอางี้ละกันปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ย1ล้านบาร์เรลแต่คุณผู้ชมอย่าลืมว่ามันซัพพลายที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันขาดไปจากเวเนซุเอลานะคะแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็โดนมาตรการจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาอีกนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเหลือประมาณสัก600,000บาร์เรลต่อวันที่จะเพิ่มขึ้นมาได้เนาะอ่ะก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันคือแปลว่าเพิ่มได้แต่เพิ่มได้ไม่เยอะนะคะก็เดี๋ยวมาดูนะว่าราคาน้ำมันเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆช่องทางการรับชมนะคะคุณผู้ชมคะมีหลากหลายช่องทางมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะ YouTube นะคะคุณผู้ชมก็search ได้เลยค่ะ Channel 8 Thailand นะคะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะคะเกิดอะไรขึ้นกับ Facebook ลองเข้าไปดูทางด้านไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์นะคะดูได้หมดเลย YouTube ก็ดูได้นะคะsearch ในแอปพลิเคชันเนี่ย search นะคะที่หาคำว่า channel แล้วก็เลข8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์อย่างที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยนะคะเป็นสีชมพูสีม่วงเลข8เนี่ยนะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะมันมีหลายรุ่นค่ะนะคะแต่รุ่นที่เรานำเสนอเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้ค่ะมันอันเล็กดีพกพาได้นะคะคุณผู้ชมก็เอาตัว USB เนี่ยค่ะเสียบเข้ากับช่อง HDMI นะคะต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บนะคะคุณผู้ชมรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียรายเดือนด้วยขอให้มี Wi-Fi อะค่ะเอาพกไปต่างจังหวัดก็ได้ต่างประเทศก็ได้ขอให้ที่นั่นเขามี Wi-Fi ฟรีนะคะคุณผู้ชมก็ได้ชมฟรีนะคะอ่ะก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องของการลงทุนขอคุณผู้ชมเชิญร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาอันนี้เป็นคอร์สสั้นนะคะของมูลนิธิโพธิวรรณานะคะอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราคือปกติที่ปอมไปปอมจะอยู่คอร์สยาวๆไง7วันอะไรอย่างเงี้ย8วันของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยแต่ทีนี้เนี่ยคือเราก็ไม่อยากหยุดบ่อยเนาะเราก็ลองไปคอร์สสั้นๆดูนะคะคอร์สนี้เป็นแนวทางเดียวกับทางด้านของคุณแม่สิริกรุณชัยนะคะคือโชคก็คิดว่าตัวเองโชคดีแล้วล่ะที่ได้ไปฝึกมาหนักขนาดนั้นนะคะของที่มูลนิธิโพธิวรรณาเนี่ยไม่เข้มมากคือไม่ได้แบบสตริกมากที่ว่าถ้าต้องเป๊ะต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้คือถือศีล8นะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับตัวเราการปฏิบัติของเราเองนะคะคือแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบแบบไหนแต่ว่าผมว่าเหมาะสำหรับหลายๆท่านที่แบบเคยฝึกมาแล้วเนาะ7คืน8วันกับยุวพุทธเนาะแล้วก็จริงๆไม่มีเวลาที่จะไปของยุวพุทธเพราะว่าคอร์สมันยาวมากนะแล้วคอร์สเนี้ยก็โอเคนะคะไปสั้นๆคือเรามีความรู้ของเรามาแล้วเราก็ไปrefresh จิตใจนะคะมันเหมือนกับเราเกิดมาเนี่ยน้ำมันเป็นน้ำใสๆอ่ะเนาะน้ำเปล่าใสๆไม่มีอะไรเลยพอเราเริ่มเป็นมีความเป็นเจ้าของอันนั้นก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันมีความอิจฉาริษยามีการนินทาเกิดขึ้นนะคะจิตใจมันขุ่นมัวมันก็เหมือนเป็นการเติมกาแฟเข้าไปแต่การที่เราไปเจริญสมาธิวิปัสสนาปฏิบัติธรรมนะคะเราก็เหมือนกับเติมน้ำเปล่าลงไปถึงแม้ว่ามันจะไม่กลับไปใสปิ้งไม่มีสีเหมือนตอน
เป็นแก้วมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้จิตใจที่ขุ่นมัวนั้นเนี่ยมันจางลงไปได้นะคะลองดูแล้วกันเนาะให้เกิดสมาธิจะได้เกิดปัญญาขึ้นนะคะท่านสอนหลายอย่างคุณแม่ชีสอนหลายอย่างมากเลยที่นี่เป็นแม่ชีเป็นหลักนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยท่านแม่ชีท่านนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็ได้เรียนรู้จากท่านโดยตรงด้วยนะคะก็คือทุกอย่างได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะคะไม่ปิดกั้นนะคะก็ยังไงถ้าใครสนใจก็ลองไปดูนะคะจะบอกว่าทุกที่ที่ไปมาเนี่ยคือเขาต้องการให้เราได้บุญจริงๆได้ปฏิบัติจริงๆคือทุกที่ฟรีหมดแต่อาจจะต้องมีว่าเราช่วยเขาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็จะเป็นแบบล้างจานเนาะคือของใครของมันนั่นแหละก็กินเสร็จแล้วก็ล้างก็ถูกต้องแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดที่ยุวพุทธเนี่ยก็คือเราเน้นปฏิบัติอย่างเดียวเน้นปฏิบัติเข้มมากและยาวนานมากนะก็ผ่านเข้มมาแล้วมาเจออันนี้ก็สบายๆนะคะก็ลองดูอันนี้จะอยู่ในแบบธรรมชาติมากเลยถ้าใครพกดีแท็กไปไม่มีสัญญาณนะคะแต่ยังไงเขาก็ยึดโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็เอาความรู้มาฝากกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวปอมจะโพสต์ให้ว่าปอมได้เรียนรู้อะไรมาบ้างพยายามลิสต์อยู่นะคะนี่มากลับมาที่เรื่องลงทุนของเรากันดีกว่าวันนี้โมอีกแล้วเราเรื่องลงทุนของเรานะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวโจนส์S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะปิดผสมผสานเนาะก็จริงๆหลักๆเนี่ยได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานที่เข้ามาหลังจากที่ OPEC นั้นมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตนะคะประชุมกันล่าสุดนะดาวโจนส์บวกไป 0.49% S&P 500บวกไป 0.19% แล้วก็ Nasdaq ติดลบไป 0.26% นะคะมาดูกันต่อทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้เปิดมาเป็นยังไงกันบ้างเนาะนี่เคอีญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ชมติดลบไป 0.35% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะติดลบไป 0.02% ฮั่งเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.55% เวสเต้ไต้หวันค่ะติดลบไป 0.81% ค่ะคอสปีเกาหลีใต้นะคะเช้าวันนี้ติดลบไป 0.27% อินโดนีเซียค่ะบวกไป 0.28% ค่ะฟิลิปปินส์นะคะบวกไป 1.65% Straits Times สิงคโปร์ค่ะติดลบไป 0.53% นะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชม68.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลที่ปิดไปพุ่งแรงกันเลยทีเดียวอย่างที่ปอมเล่าไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะว่าโอเคเพิ่มกำลังการผลิตแต่ว่าก็ไม่ได้เพิ่มตามที่คาดการกันเอาไว้เพราะว่ามันมีกำลังการผลิตบางส่วนที่มันขาดหายไปจากเวเนซุเอลานะคะก็เนี่ยแหละ68.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะราคาทองคำแหมนิ่งอยู่ในระดับต่ำข้างล่างเลยนะ1,270 ดอลลาร์ 70 เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะและค่าเงินบาทขึ้นไปเรื่อยๆเลยอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะคะ32.97 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะสำหรับค่าเงินบาทจากเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่องจ้ะนะคะคุณผู้ชมทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าโอเคโอเปกผ่านไปแล้วนะคะสงครามการค้านะคะก็มันยังไม่จบไม่สิ้นมันต้องมีการตอบโต้กันไปกันมานะคะแล้วทิศทางสัปดาห์นี้จะไปยังไงกันต่อนะคะมาพูดคุยกันกับทางด้านคุณโรจน์นะคะคุณชาตรีโรจนะอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยคุณโรจน์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณปอมค่ะคุณโรจน์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันคุณโรจน์บอกว่าเน้นที่เป็นโดเมสติกเพลย์เป็นหลักสำหรับในประเทศเพราะว่ายังมีเรื่องของสงครามการค้าที่มันยังไม่จบแต่รู้สึกว่ามันก็ยังคงไม่จบง่ายๆนะรู้สึกมีอะไรมาตรการอะไรใหม่ๆมาเสมอแล้วทางประเทศคู่ค้าของสหรัฐเนี่ยเราตอนนี้กลายเป็นว่าเราก็รอทีท่าแล้วว่าเขาจะตอบโต้อะไรกลับมาสัปดาห์นี้เนี่ยติดตามอะไรกันต่ออีกคะคุณโรจน์คะครับก็มีตัว EU Summit นะครับที่จะประชุมกันเรื่องของการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการตอบโต้กับทาง US เนี่ยนะฮะก็ตัวเลขที่คุยกันเกินๆกันออกมาแน่ก่อนหน้านี้คือยุคนี้เนี่ยถ้าเรียกเก็บสินค้าที่นำเข้าจากอเมริกาเนี่ยในมูลค่ารวมๆกันประมาณสัก 3,200 ล้านเหรียญสหรัฐจริงๆแล้วตัวเลขนี่ก็ไม่ได้เยอะนะที่ประเทศอเมริกาเก็บจากจีนมูลค่า 50,000ก็ถือว่าเป็นการตอบโต้เพื่อจะอาจจะส่วนหนึ่งก็หาพวกเราใจจีนได้บ้างนะฮะแล้วก็พยายามจะส่งสัญญาณเตือน US ว่าอย่าไปแตะราคากับยุโรปมากนักเลยนะซึ่งพอทรัมป์ได้เห็นแต่ได้ยินข่าวนี้มาให้เขาหมดกันมาทันทีเลยว่าเออนั้นเดี๋ยวก็จะขึ้นภาษีกับยุโรปด้วยก็เลยไม่ภาพของการค้าโลกมันก็ยังไม่ได้มีทิศทางว่ามันจะเทมดาวความรุนแรงลงเท่าไหร่เนี่ยทุกคนก็ยังพยายามจะเติมไฟเข้าไปสูงๆเข้าไปก็ทำให้ภาพของตลาดรวมมันก็ดูไม่ค่อยดีค่ะ
แง่ของตลาดในยุโรปเองอเมริกาเองหรือในเอเชียเองในวีคที่ผ่านมาก็แย่หมดนะแล้วก็เช้านี้ก็ยังถือว่าไม่สดใสเท่าไหร่ยังติดลบอยู่หลายประเทศนะมันเป็นภาพแมกโรที่ที่คิดว่าคงกดดันไปอีกสัก2เดือนนะครับโอ้โห2เดือนกันเลยทีเดียวนะทีนี้อย่างนี้แสดงว่าในแง่เงินทุนเนี่ยที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียมันก็จะไหลออกต่ออีกหรือเปล่าคะตอนนี้มันก็ไหลออกอยู่แล้วก็ยังไหลออกต่อเนื่องที่เข้าเนี่ยคือไปทางมันกลับไปทาง US มากกว่าเป็นลงพวก US bond แล้วก็ไปลงหุ้น US นะค่ะก็เห็นภาพที่เห็นชัดๆในช่วงที่ผ่านมา 2-3 วีคเป็นภาพนี้เลยนะแล้วผมคิดว่าภาพนี้เราก็น่าจะเห็นต่อเนื่องเพราะว่าปัจจัยมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเดิมก่อนหน้านี้ในทางที่ดีขึ้นอ๋องั้นเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือน1เดือนแล้วก็เดือนหน้าอีก1เดือนที่มันยังคลุมเครืออย่างนี้ต่อใช่ไหมคะก็ผมคิดว่ามันคงอยู่เป็น2เรื่องคือข่าวมันคงไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ว่า valuation ของหุ้นที่ลงมาเนี่ยมันมาร์เก็ตเขาคิดว่ามันจุดที่จะรับหรือยังไหมก็คงเป็นจุดที่อาจจะกระตุ้นให้คนมันสนใจเข้าไปซื้อได้บ้างแต่ว่าถ้ามองไปในแง่ปัจจัยบวกที่จะเข้ามาในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยออกอะไรแบบนี้นะทีนี้น้ำมันดิบเนี่ยโอเปกประชุมเรียบร้อยแล้วปรับขึ้นปรับกำลังการผลิตขึ้น1ล้านบาร์เรลต่อวันแต่เหมือนกับว่าเขาจะคาดว่าคงได้ไม่ถึง1ล้านคงได้ประมาณ6แสนล้านเนี่ยคือทาร์เก็ตแต่ว่าแนมับไม่ได้เลยทันทีต้องใช้เวลาเป็นปีครับถึงจะได้1ล้านค่ะอันนี้ก็คือรับเอสติเมทคร่าวๆประมาณ7แสนล้านบาร์เรลเอ้ย7แสนบาร์เรลที่ทาร์เก็ตขึ้นไปได้มันก็ทำให้ราคาน้ำมันก็เด้งขึ้นมาพอสมควรก็มาอยู่68อะไรเงี้ยผมคิดว่ากรอบการขึ้นราคาน้ำมันคงมาแต่แล้วก็เป็นการเก็บสิทธิ์ก่อนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่โอเปกเขาก็อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเหมือนกันแล้วก็อันนี้มันก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมกับตลาดเราที่หน่อยที่ว่าเราคุ้มดีใจคุ้มพลังงานของท่านเยอะก็อาจจะได้ประโยชน์มันเยอะค่ะพอสมควรโอเคค่าเงินบาทซึ่งอ่อนขึ้นเรื่อยจะ33เอ้าจริงๆอาทิตย์ที่แล้วก็33ไปแล้วเนี่ยแตะไปแล้วใช่แตะไปแล้วคือทิศทางเงินบาทนี่ค่อนข้างชัดนะฮะว่ามันจะอ่อนค่าแล้วก็การอ่อนค่าค่าเงินบาทเนี่ยเราถือว่าบาทเราเทียบกับประเทศอื่นภูมิภาคนี้อย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเราแข็งมากแล้วนะเยนเสียมันลบไป 2% เลยประเทศอื่นในแถบนี้มันลบไป 6% 7% แล้วถ้าเป็น emerging market อื่นเนี่ยเป็น 15-20 ก็มีก็คิดว่าเทรนด์มันเป็นอย่างนั้นคือ foreign investor เนี่ยเขาขาย emerging market currency ค่ะเราก็ทำให้ค่าเงินเนี่ยมันค่อยๆไหลมาของเราเนี่ยยังดีเพราะว่าเราอ่ะมีเทรดเซอร์พลัสตลอดมันก็จะมีแรงซื้อบาทกลับเข้ามาเรื่อยๆเพราะวันนี้มันก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าเงินที่ไหลออกมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็วันนี้พอเรนี่ออกในตลาดบอลด้วยค่ะนะครับก็ทำให้ภาพของค่าเงินเนี่ยมันชัดขึ้นว่าหุ้นก็ออกบอลก็ออกทำก็ถอยอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เซอร์พลัสแล้วก็มีทิศทางว่าจริงก็ยังดีอยู่นะในแง่ของเทรดแต่ว่ามันก็คงจะต้านลำบากเพราะว่าที่ออกมันออกช่วงสั้นๆแล้วออกเยอะค่ะทีนี้เนี่ยกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยซึ่งจะว่าไปก็ลงทุกวันน่ะนั่นน่ะสิแล้วอย่างเงี้ยอาทิตย์นี้ไงต่อคะเทคนิคอลเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ดาวค่ะมาดูกราฟประเด็นภาพโดยสมมติในนี้ก็คำว่าไซด์เวย์ดาวคือมันก็มีโอกาสให้เล่นเด้งได้แต่ว่าก็ช่วงสั้นๆมองว่าถ้าจะหาโอกาสเล่นเด้งก็อาจจะมองแถวสักแนวรับเนี่ยฮะ1630อะไรเงี้ยนะฮะค่ะแล้วก็ถ้ามันหลุดกันปกก็ขายออกคัดลอนไปนะก็เป็นเทคนิคอลที่บาร์บาร์จะพอเล่นได้สัก 5% อย่างนั้นก็มองคัดกรอบบนเอาไว้สัก1.67อะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าลีบาร์ไปติดก็น่าจะได้อยู่แต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีข่าวดีนิดหน่อยเรื่องของราคาน้ำมันทำให้มันก็ดันกันดีได้บ้างนะฮะแล้วก็รอดูวิดีโอเดตติ้งจบไปเดือนว่าจะมีไหมค่ะเพราะเห็นดูเช้าวันนี้ตอนช่วงพรีโอเพนนิ่งเนี่ยช่วงเนี้ยกำลังวุ่นวายวุ่นแซดกันอยู่เนี่ยเหมือนจะบวกเป็นไป10จุดนะแต่ยังไม่ได้เปิดนะต้องรอเปิดจริงๆครับเพราะวันศุกร์ก็อย่างเงี้ยฮะถ้าบวกประมาณ10จุดแล้วก็เปิดมาก็ไม่ได้ขึ้นอะไรจริงโอเคถ้างั้นก็กรอบก็ประมาณ1630-1670แต่ถ้าหลุด 1,600 ก็คัดกันเถอะใช่แล้วครับมีแววมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับการหลุด 1,600 เนี่ยผมมองว่าตอนนี้ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในวีคนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนมาว่าจะมีแรงซื้อจากพลังงานแล้วก็นักลงทุนสถาบันที่ดูเรื่องตอนขึ้นไตรมาสนะฮะก็ในมองภาพว่าตลาดน่าจะพอยืนอยู่ได้ก็มีโอกาสรีบาวด์ได้บ้างสักจุดๆเนี้ยก็คงจะได้เห็นบ้างแต่ว่าในขาลงบอกว่ามองยาวๆเนี่ยมันน่าจะเป็นไซด์เวย์ดาวน์ก็ยังไม่แนะนำว่าให้ใส่ผลยันต์ไว้เต็มตัวโอเคนะทีนี้มากลุ่มที่น่าสนใจยังเหมือนเดิมไหมคะโดเมสติกเพลย์ก
ครับเรามองตอนนี้เรามองเรื่องน้ำมันก็เป็นประโยชน์ใช่ใช่เรื่องน้ำมันเยอะจะกลับมาละอ่านนี่ก็ช่วยกระตุ้นให้เพราะว่าพอนักลงทุนที่ยังไม่รู้จะซื้อหุ้นในกลุ่มไหนมันมีประเด็นโผล่ชัดๆหนึ่งกลุ่มได้อ่านมาเรื่องราคาน้ำมันก็จะพอเข้าไปเก็งกำไรได้นะฮะแล้วก็กลุ่มที่เรายังชอบอยู่ก็จะเป็นพวกพาร์ตี้สังหาริมทรัพย์ซึ่งพวกนี้รายได้มันชัดเจนไม่ขึ้นอยู่ชั้นแรกแล้วก็น่าจะพอกลุ่มที่พอจะเซฟๆได้แล้วก็พวกกลุ่มออโต้ที่ช่วงหลังนี้ได้ประโยชน์มากขึ้นจากการที่อ่อนค่าเงินบาทนะก็จะช่วยได้นะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วอิเล็กทรอนิกส์นะคะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จริงก็ได้ประโยชน์นะเรื่องค่าเงินแต่ว่าก็ต้องดูว่าเรื่องของการการค้าเนี่ยมันไปกระทบอะไรกับใครบ้างซึ่งอันนี้ไม่ค่อยชัดเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็มีออเดอร์ที่รับมาจากยุโรปบ้างจริงบ้างมันก็หลากหลายเนี่ยต้องไปดูที่ละบริษัทมันไม่สามารถพูดถึงได้ค่ะว่าเป็นเรื่องของออโต้คาร์นี่ชัดเจนเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันค่อนข้างจะแลดรายได้เฉียวนะฮะแล้วก็ในแง่ของพลังงานก็ตามราคาน้ำมันนะครับผมว่ามองว่าสามหลักที่น่าสนใจค่ะทีนี้กลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะตอนนี้กลุ่มที่เรื่องจริงๆก็พูดกว้างๆคือ Big Cap นะฮะที่ไม่ใช่3กลุ่มที่ว่ามาอ๋อคือ Big Cap ทั้งหมดที่ไม่ใช่3กลุ่มนี้คือตอนนี้ Foreign Investor ขายเรื่อยๆแล้วก็เทรดยังขายต่อค่ะผมคิดว่าที่อาจจะยังไม่เซฟมากเนี่ยก็เป็นกลุ่มแบงค์ที่ยังเห็นแบงค์ขายอยู่นะฮะกลุ่มก่อสร้างที่ EMD นะฮะกลุ่มเทเลคอมที่เรื่องของประมูล 1,800 นี่ก็ยังไม่จบแต่ว่าเห็นว่าจะกลับไปขอร้องให้Advance กับชูเข้ามาร่วมเป็นหมุดรอบหนึ่งมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากกับสองบริษัทนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ต้องการคือค่ะก็ทำให้ภาพของเซกเตอร์ก็ยังมีกลุ่มเคลื่อนโอเคก็ประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้กลยุทธ์โดยรวมนักลงทุนก็ทำไงคะเซคอนเซอร์เวทีฟหน่อยถ้าจะเสร็จก็อย่าไปใส่หมดในการเก็บเงินสดเอาไว้บ้างถ้าจะเสร็จก็เป็นอย่างที่บอกว่าเทรดก็เล่นในกรอบสั้นนะครับคือสัก 4-5% ต่อตัวนี่ก็น่าจะเอ็กซิสกันไปได้แล้วค่ะแต่เพราะว่าช่วงเวลาที่ตลาดใช้เวดาวมันค่อนข้างเล่นยากเหมือนกันค่ะคือถ้าจะเล่นก็ต้องเร็วอ่ะต้องเร็วแล้วก็มีวินัยด้วยต้องสต็อปลอสเป็ดตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะเข้าไปสะสมเพื่อถือยาวใช่ไหมคะผมว่ารอดูสักอาทิตย์นึงครับถ้ามันไม่ลงไปต่ำกว่า 1,600 ก็อาจจะสะสมได้ช่วงการเทรดดิ้งก่อนนะเพราะว่ามาร์เก็ตเป็นมันยังไม่ได้เปลี่ยนถ้าจะซื้อแบบถือยาวแล้วสะสมได้ผมก็คิดว่ารอให้มันเริ่มนิ่งๆแล้วค่อยสะสมคิดว่ามันเด้งไม่นิดนึงเราซื้อตามก็ยังอาจจะยังปลอดภัยกว่าซื้อถัวไปเรื่อยๆนะค่ะไม่ค่อยแนะนำเพราะตอนนี้ภาพมันก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มันลงเรื่อยๆเลยก็คือวันศุกร์มันพยายามเด้งขึ้นมาก็ไม่พ้นนะฮะหลังมันช่วยเร็วโอเคก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณโรจน์ค่ะครับผมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเน้นเล่นสั้นนะคุณผู้ชมเล่นสั้นเล่นเร็วเลยนะจริงๆส่วนกลุ่มที่เป็น Big Cap ขนาดใหญ่ๆที่ไม่ใช่พวกกลุ่มน้ำมัน Property Auto อ่ะอันนี้ควรหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มเทเลคอมนะคะกลุ่มเหล่านี้เนาะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณนริศสวัสดีค่ะคุณพีโกนะคะคุณพรทิพย์คุณพันนะคะคุณพีโกบอกอนุโมทนาบุญด้วยขอบคุณนะคะเช่นกันนะคะขอบุญกุศลนี้ส่งไปให้คือท่านทุกท่านน่ะขอให้บุญกุศลเนี้ยสนับสนุนส่งผลเป็นอานิสงส์ให้พอร์ตของท่านเนี่ยแก้ได้โดยไวนะคะคุณรัตยาสวัสดีค่ะคุณบัวจุงสุขคุณสวคุณเมธพิรสนะคะคุณธีรพรพิรสบอกว่านั่งสมาธิทุกวันทำอย่างสม่ำเสมอดีค่ะสาธุค่ะปอมก็ทำสม่ำเสมอแต่ว่าการที่ไปปฏิบัติเนี่ยมันช่วยทำให้เราเคลนจะบอกว่ามันชำระล้างได้ทั้งวันไงเพราะว่าเวลาอยู่ที่บ้านเนาะพิรสเราก็พอนั่งสมาธิเสร็จสวดมนต์เสร็จอ้าวมีอย่างอื่นอย่างนู้นอย่างนี้มาแล้วแต่ว่าพอไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้นี่ท่านแม่ชีสอนมานะบอกว่าอย่างน้อยแบ่งเวลามาเนาะแล้วเราก็จะได้แบบชำระล้างมันทั้งวันเลยอย่างน้อยแบบวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเปิดโล่งมงคลขออนุโมทนาพุทธะสังมิมั่งมีสีสุขลาภผลภูณทวีทุกท่านครับสาธุนะคะคุณพ่อน้องก้าวขออนุโมทนาบุญครับผมดีมากๆครับแนะนำเชิญชวนคนไปปฏิบัติธรรมขอชื่นชมครับขอบคุณค่ะคุณจริยาสวัสดีค่ะคุณทวีนะคะโอเคอ่ะมากันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมเวลาที่โพสต์มาเนี่ยรบกวนขอความกรุณาตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าผิดยกทั้งกระบี่มาเลยแล้วเขียนว่าแก้เนาะเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมเขียนผิดมาเนี่ยปอมก็ฮะ
อยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอมันจะเสียเวลาทั้งเราทั้งท่านแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะขอท่านลาหุ้นก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดแบบเปรียบเทียบมาก็เขียนสั้นๆมาจะได้ไม่ต้องเขียนยาวเช่นตัวนี้ VS ตัวนี้เนาะมันจะได้บอกว่าคุณผู้ชมรู้ว่าเข้าใจว่าทุกคนว่าอยากได้ไวๆอยากได้แบบให้ทันกับการที่เทรดไงเพราะว่าปอมก็น้องเมื่อก่อนก็เทรดแล้วก็รู้ว่าเรามีคำถามแล้วก็อยากจะได้คำตอบไวๆนะคะจะได้คำตอบไวแล้วก็คุณผู้ชมจะได้ไม่พิมพ์ผิดด้วยไงยิ่งพิมพ์แบบข้อมูลเยอะเนี่ยเข้าใจเลยโอ้โหกว่าจะจิ้มออกมาได้เนี่ยมันจะพลาดไงเนาะถ้าไงก็ฝากด้วยเวลากดแชร์แล้วเนี่ยเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะคุณบัวจุงสุขขอบคุณค่ะแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่แชร์ให้นะคะส่วนนักวิเคราะห์วันนี้นะคะคุณกัสค่ะคุณชัยยศจีวังกูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าคุณกัสพร้อมหรือยังนะคะมาแล้วมาแล้วคุณกัสคุณกัสวันนี้เอาไงต่อ เมื่อกี้คุยกับอีกโบรกนึงเขาก็บอกว่าให้เน้นเล่นสั้นเล่นเร็วแล้วล่ะเพราะว่าเซตมันก็ยังไม่นิ่งมุมมองของคุณกัสจากบล.กรุงศรีเนี่ยมองเช่นไรคะคุณกัสคะก็ลักษณะจะคล้ายๆกันค่ะนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ถึงขนาดแบบต้องเล่นเร็วอะไรมากขนาดนั้นอาจจะแบบดูตัวที่มีสตอรี่แล้วก็ซื้อถือรอรอบได้แต่ว่ามันคงจะต้องเน้นเป็นรายตัวมากขึ้นอะไรมากกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าคือแม้วันนี้ในส่วนของตัวโอเปกที่ออกมาเนี่ยจะเพิ่มกำลังการผลิตน้อยกว่าที่คาดการไว้ตรงนี้ดีแล้วก็ราคาน้ำมันก็ดีตัวขึ้นมาวันนี้เราก็คงเห็นพวกแรงซื้อปตท.ปตส.สผ.อะไรพวกนี้เข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะครับมันก็จะช่วยดัชนีแต่ว่าในส่วนของตัวสงครามการค้านั่นน่ะสิเพราะว่าตอนนี้ทุกคนพูดหมดเลยสายก่อนหน้าคุณกัสก็บอกเหมือนกันจาก KTBST ก็บอกเหมือนกันว่าสงครามการค้านี่แหละตัวนี้ตัวหนักเลยเพราะว่าเนี่ยล่าสุดวันศุกร์ก็อินเดียเพิ่มภาษีนำเข้าสองสหรัฐเหรอเฮ้ยใช่วันอันนั้นอินเดียอันนี้แบบพวกประเทศที่งงเอาไปเกี่ยวอะไรด้วยอะไรประมาณนี้งงด้วยเนี่ยเกิดอะไรคะทำไมคะของอินเดียเขาพอดีเขาไปโดนกระทบในส่วนของพวกเหล็กพวกอะไรพวกเนี้ยครับเขาเลยเอามั่งเล่นมั่งพอเสร็จแล้วมาวันศุกร์คุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกว่า อย่างเงี้ยทางยูโรทางยูโรที่วันก่อนไปเพิ่มภาษีของอเมริกานะเพิ่มไปประมาณ 3,400 ล้านเหรียญประมาณนี้ปุ๊บเขาก็ออกมาอย่างนี้ฉันจะเพิ่มภาษีรถยนต์ที่นำเข้าจากสหภาพยุโรปเป็น 20% ค่ะคราวนี้ก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้มันจะไปจบตรงไหนมันแบบว่าโหมันจองเวรจองกรรมกันเหลือเกินนี่เพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยแล้วแบบนะมันแบบว่าเราไม่ควรจะจองเวรจองกรรมกันนะก็เดี๋ยววันไหนคุณปอมโทรต่อสายไปทางคุณโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไปเฮ้ยยูมิสเตอร์ประธานอยากก็อันนี้แล้วแต่แล้วกันนะคะคือตรงเนี้ยที่เป็นจุดที่แบบมันไม่รู้จริงๆว่ามันจะจบตรงไหนเพราะว่าตอนแรกเลยเบื้องต้นเนี่ยเราคาดการว่าคงไม่ได้ออกกันแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลขนาดนี้คืออาจจะเป็นลักษณะของการเอามาพูดคุยกันคุณออกตรงนี้อันนี้อันนั้นคุยกันอ่ะตรงนี้โอเคหาตรงกลางให้เจอแล้วเรามันจะได้เค้าเรียกเศรษฐกิจโลกมันจะได้ไปได้แต่อันเนี้ยดูแล้วเหมือนมันไม่ใช่ละมันใช้ช่องทางสื่อทั้งหลายแหละที่มันสามารถครอบคลุมทั่วโลกเนี่ยมาแบบมาพ่นใส่กันอ่ะแล้วก็คนนี้เพิ่มคนนู้นก็จะเพิ่มคนนี้มันเลยโอ้ยมันอันนี้เราก็เหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยอย่างนี้มันเหนื่อยเราไปคุมอะไรไม่ได้ด้วยนะคุณกัสใช่เราก็เป็นวันนี้มองไงก็มองว่าวันนี้คงเด้งแหละเด้งตามพลังงานที่มันขึ้นมาค่ะนะครับแต่ว่าถ้าตลาดขึ้นด้วยกลุ่มเดียวผมว่ามันก็คงมันไม่ใช่นะคือมันไม่ใช่มันไม่แข็งแรงเนาะนะครับเพราะนั้นถ้าขึ้นไปเนี่ยผมเทียบประมาณแนวต้านสัก1645 1650ประมาณนี้ก็ดูจังหวะขายแบ่งขายบ้างก็ได้ค่ะแบ่งขายนะแบ่งขายโอเคเพราะว่าไม่กล้าบอกว่าขายให้หมดเพราะว่าบางคนบอกถ้ามีกำไรตัวเดียวก็ให้ขายหรอก็เลยบอกว่าแบ่งขายแล้วกันแบ่งขายแนวรับจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะ
แนวรับมองไว้ประมาณโลเดิมนะ1628 1628ตรงนั้นก็เป็นจุดไม่ควรหลุดคือวันนี้ว่ามันไม่น่าหลุดนะวันนี้ไม่น่าคือวันนี้เห็นแวบๆว่าตรง pre opening มันจะเปิดเมื่อกี้จะ10จุดตอนนี้เปลี่ยนเป็น5จุดละ pre opening เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเปิดบวกแล้วตอนหลังค่อยๆไหลป่ะคุณกัสก็มีสิทธิ์เพราะว่าจริงๆเท่าที่เข้าไปดูตัวพวกที่เปิดโดดๆเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นพลังงานหมดเลยมันเนี่ยสอพอขึ้นมาที4บาทอย่างเงี้ยโอ้ปตท.เกือบบาทนึงท็อปท็อปนิ่งๆเนี่ย2ตัวนี้มันก็เอฟเฟคตลาดไปค่อนข้างเยอะแล้วอ่ะครับค่ะคือมีความคิดอย่างนึงนะคุณกัสว่าถ้าเกิดปตท.เนี่ยวันนี้มันจะเปิดขึ้นมาสักบาทใช่มั้ยท่านที่มีอยู่อ่ะควรทำไงควรขายออกไหมควรแบ่งขายสำหรับตัวปตท.ใช่ใช่คุณกัสมองว่าไงปตท.ผมคิดว่าถ้าเข้าไปใกล้ๆ50ก็ดูจังหวะขายบ้างก็ได้นะประมาณ50เนาะใช่เพราะว่าราคาน้ำมันถ้ามันโดดแรงไปผมเชื่อว่ามันน่าจะมีสลับย่อยๆลงมาบ้างมันก็อย่างนั้นอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันขึ้นมาสองเหรียญใช่ไหมสองเหรียญมันหกสิบแปดห้าสิบแปดมันก็พอมันย่อมาไอ้พวกนี้มันก็จะหมดแรงเหมือนกันใช่เพราะนั้นช่วงที่เขาดีใจเราก็ถ้ามีอยู่เราก็ดีใจด้วยคือแต่ว่าดีใจที่แบ่งออกแต่ว่าไม่ต้องรักหุ้นมากรักเอาเงินเข้ามาในกระเป๋าดีกว่านั่นน่ะสิเนาะเราก็ต้องรู้จักเลือกนิดนึงเช่นเดียวกันกับปตท.สผ.ด้วยไหมคะใช่สผ.ก็เหมือนกันวันนี้สผ.จะเปิดแรงกว่าด้วยซ้ำเปิด 133.5 ค่ะเปิดค่อนข้างแรงเลยอันนี้ก็อันนี้พอดีผมเช็คเทคนิคด้วยก็ถ้าผ่านยืน133ได้ผมมองแถว136ก็ดูจังหวะต้องยืน133ให้ได้ถ้ายืนได้เนี่ยยืนน่าจะยืนแล้ว103มาอย่างก็ดูประมาณ136ครับ136เป็นแนวต้านนะคะครับห้ามหลุดเท่าไหร่คะ133นี่แหละมั้ยใช่133ตรงนี้แหละโอเคมีตัวอื่นอีกมั้ยคะนี่เซตเปิดมาแล้วเนี่ยเปิดไป6จุดกว่าๆจริงๆเป็นตัวที่แนะนำเป็นลักษณะของการสะสมปตท.สผ.มาตัวอื่นตัวอื่นตัวใหม่คิวเฮาส์ตัวเนี้ยใครๆก็แนะนำนะคุณการ์ดดิวิเดนด์ดีใช่มั้ยสูงมากสูงแบบสูงปรี๊ดประมาณ 7-8% ประมาณนี้7% นะครับและยิ่งภาวะตลาดผันผวนนี่นะผมว่าหลบมาหุ้นพวกนี้หน่อยก็ดีนะครับมันจะได้แบบไม่ไปสวิงตามความผันผวนมากเกินไปค่ะนะครับอันนี้สตอรี่ก็คือช่วง Q1 Q2 เนี่ยกำไรยังไม่ได้ดีมากส่งผงแต่ว่าช่วง Q2 เนี่ยไอ้ Q3 Q4 จะดีขึ้นเยอะเพราะว่ามันจะมีพวกโครงการอะไรพวกนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะโครงการใหม่ๆเข้ามาเองนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับลงทุนแล้วกันซื้อลงทุนนะครับตอนนี้3.22 ใช่รับเท่าไหร่นานจะให้หุ้นช้าๆนะแต่ได้พลาเล่มงามก็ดูจังหวะสะสมแล้วกันค่ะโอเคก็ตัวนี้รับพื้นฐานให้4.20 4.20 เป็นแฟร์รับตรงนี้ก็น่าจะได้ไหมหรือย่อแถวนี้แหละครับผมว่าย่อแถวๆนี้แหละ3.38 อะไรเนี่ยแถวๆนี้แหละครับโอเคบวกลบนิดหน่อยนะครับแนวต้านก็มอง3.30แล้วก็3.40 3.30 เน้นถือนะครับโอเคเน้นสะสมและถือไปแล้วก็รับดิวิเดนด์ไปตั้ง 7% นะคะตอนนี้เซตเดี๋ยวขอเปิดแป๊บหนึ่งบวกไปแล้ว 7จุดเศษนะคะจากที่เปิดมาประมาณ6จุดเศษตอนนี้1640ตอนนี้8จุดแล้ว 1643.11 จุดนะคะบวกไป 8.13 จุดหรือว่า 0.5% นะคะคุณผู้ชมวันนี้แนวรับให้164ไม่ใช่แนวต้าน1645 1650ใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วครับบวกมา8จุดแนวรับ1628นะคะคุณผู้ชมแล้วคุณกัสก็บอกว่าถ้าไปถึงแนวต้านก็ค่อยๆแบ่งขายนะคะจริงๆถ้าตัดปตท.ออกนะตัดสผ.ตัด GC ออกนี่ไม่เหลือแล้วมันบวกแค่นั้นเองเหรอคะตัวอื่นไม่มีอะไรบวกเลยไหนขอดูแบงค์ซิ BBL ซิพอไหวมั้ยเนี่ยมันก็อยู่ต่ำๆแล้วเนาะ KBank Advance แทบไม่เหลือมันไม่ได้บวกแรงกันสักเท่าไหร่ด้วยใช่ถูกต้องเพราะนั้นก็นักทุนก็โอ้โหนะ
นะต้องเข้าใจนิดนึงนะตรงจุดๆนี้เพราะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวจะย่อละอาจจะไปได้ไม่ไกลนะคะมาคุณผู้ชมคำถามเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้หลังๆนะคุณกัสตั้งแต่ตลาดมีภาวะเยี่ยงนี้รู้สึกคำถามจะน้อยๆคุณผู้ชมบอกไม่เห็นภาพเนี่ยปอมยังเห็นเลยเพราะปอมก็เปิดดูไลฟ์ของตัวเองด้วยเห็นภาพอยู่อะไม่เห็นภาพอะไรเอ่ยฝากบอกมาด้วยนะอ่ะโอเคเมื่อกี้เราคุยอะไรถึงไหนนะอ๋อคำถามมันน้อยเพราะคุณผู้ชมก็เหมือนกับว่ากล้าๆกลัวๆเนาะเริ่มจะไม่ค่อยเทรดกันสักเท่าไหร่แล้วมาตัด3ตัวนี้ออกไปนะ 4.5 จุดโอ้คือแปลว่าที่บวกประมาณ4จุดบวกมาแค่4จุดเท่านั้นเองนะมาคำถามแล้วนะคะคุณผู้ชมให้เปรียบเทียบระหว่างฟลอยกับ ICN เอาตัวไหนดีจะเก็งกำไรตัวไหนนะฟลอย FLOYD ค่ะแล้วก็ICN ฟลอยตอนนี้2.74 บาทเป็นแท่งเขียวขึ้นมาแล้วนะคะกราฟไม่ใช่กราฟิกอะไรนะเทคนิคอลขึ้นมาสวยงามเออใช่กับ ICN ใช่ไหม ICN ถ้าถามผมชอบตัวฟลอยมากกว่านะเออสวยครับสวยกว่าค่ะแล้วรับยังไงดีคะแต่มันขึ้นมาแรงมากเลยวันนี้มันเปิดโดดขึ้นมานิดหน่อยนะครับตรงนี้ผมว่าประมาณ2.70 บาทถ้าย่อๆลงไปผมว่าก็น่าสนใจแล้วก็แนวต้าน2.80 บาทนะครับจุดแรกถ้าผ่านตรงนั้นได้อาจจะไปได้ถึง3 บาทเลยค่ะโอเคน่าสนใจถ้าตามเทคนิคอย่างเดียวเลยนะครับค่ะน่าสนใจเทคนิคล้วนๆนะคะจุดคัพนี่ 2.6 ไหมก็ประมาณ 2.6 ใช่ครับวันเนี้ยที่มันกระเปิดกระโดดขึ้นมาโอเคบ้านปูบ้านปูบ้านปูราคาฐานินช่วงนี้มันจะอ่อนๆลงมานิดนึงนะครับอาจจะไม่ค่อยหวือหวามากมายนักนะครับก็รอย่อๆนิดนึง19.80 บาท19.90 บาทละกันค่ะครับต่อรองนิดนึงแล้วก็แนวต้านมองไว้20.70 บาทนะครับ70แต่ว่า Q2 น่าจะยังดีนะไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าช่วงนี้ราคาถ่านหินมันพอดีมันย่อลงมาจากไฮในรอบ6ปีค่ะคนมันก็เลยอาจจะแบบมีแรงขายทำกำไรอะไรเงี้ยเข้ามาบ้างนะครับค่ะบิวตี้ยังไม่มีลงเรื่อยๆเลยไม่เอาดีกว่าไหมอ่ะบิวตี้เนี่ยถ้าไม่รู้ใครจำได้ผมเคยใช่คุณกัสจะบอกประจำเลยว่าเอ๊ะทำไมผู้ถือหุ้นใหญ่เจ้าของนี่แหละทำไมถึงขายออกมาตอนก่อนนู้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรจะประมาณนั้นนะถ้างั้นเอาถ้างั้นอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเราดูเทคนิคก่อนดีกว่าคุณเอาเป็นว่าเทคนิคเนี่ยเทคนิคก็ไม่สวยถ้าลองดูเนี่ยคุณปอมลองดูเส้น10วันก็ได้ค่ะเส้น10วันก็15บาทชัดเจนที่สุดแหละ65ประมาณนั้นเส้น10วันเนี่ยมันกดลงมาตลอดทางตั้งแต่หลุดลงมาตรง22บาทเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะหาไม่เจอเส้นสีเขียวนะคะเป็นเส้น10วันนะคะที่ปอมตีที่ทำไว้ตั้งแต่หลุด22บาทมาเนี่ยไม่เคยผ่านเส้น10วันขึ้นมาได้เลยถ้าอยากจะเล่นคุณก็ต้องรอให้มันผ่านเส้นนี้ขึ้นไปได้เพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแนวเหมือนแบบเป็นแนวเส้นสำคัญที่แบบกดราคามันอยู่ถูกป่ะตอนนั้นเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่เหนือตอนที่มันขึ้นสูงๆมันอยู่เหนือใช่มันเกาะข้างบนพอคราวนี้มันมาอยู่ข้างล่างมันก็เลยมันก็เลยลงตลอดเลยใช่เพราะนั้นเนี่ยก็ประมาณ15.50 บาทแล้วกันผมให้ย่อลงมาหน่อยถึงด้วยต้องยืนให้ได้ถ้ายืนได้ค่อยไปเล่นแล้วกันโอเคงั้นรอไปก่อนนะคะถ้าใครรักบิวตี้อยากเล่นบิวตี้รอให้เหนือเส้น10วันก่อนนะคะก็ประมาณสัก15.50 บาทนะสเต็กคอนซิโนไทยต้นทุน24.50 บาทถัวดีไหมคะสเต็กเหรอครับสเต็กผมไม่ค่อยมั่นใจเรื่องงบนะค่ะแต่เรื่องแบ็คล็อกอะโอเคมันเยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละค่ะแต่ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องงบถั่วไหมเหรอครับต้นทุน 24.5 สูงด้วยนานแล้วด้วยนานก่อนคือมีก่อนที่จะรอบนี้ที่มันขึ้นไปผมว่าไม่ถั่วนะครับค่ะเอาแค่ถือไว้แค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็ถ้าหลุดโลเมื่อประมาณวันก่อน20.50 บาทแล้วกันถ้าหลุดตรงนั้นนะผมว่าเป็นจุดคัทลอสด้วยซ้ำค่ะโอเคนะครับหลุด 20.5 เอาแค่ถืออย่างเดียวไม่เพิ่มครับ
ค่ะไม่ถือไม่เพิ่มนะคะถือรอไปก่อนนะคะนี่ตอนนี้เซตมาแตะ1645แล้วนะคุณกะแต่ก็ยังไม่ผ่านนะอ่ะ Halcyon H-Tech ค่ะH-Tech ยังไม่มีตอนนี้6.85 6.85โอ้สัญญาณกราฟยังเหมือนจะเด้งนะเหมือนจะเด้งแต่ว่าวันที่เด้งเนี่ยวอลลุ่มมันค่อยไม่เยอะอะไม่ค่อยเยอะมากอะแล้วดูวันที่ขายแท่งแดงสิผมว่าผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะถ้ามองกราฟแบบนี้นะครับยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะเป็นการกลับตัวแบบชัดๆนะครับยกเว้นว่าเขาไปยืนกลับไปยืน7บาทได้ตรงนั้นถึงจะ follow ไปแล้วกันโอเคถ้าอยากเล่นนะรอ follow ที่7นะคะแล้วก็แนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านถ้ายืน7บาทได้มองไปแถวประมาณ7.50นะครับประมาณนั้นกันกุลกันกุลต้นทุน2.80จะรับเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่สิเขาบอกว่าราคา2.80รับได้ไหมครับอ๋อรับได้ไหมหรอครับนี่เซตไม่ผ่าน1645นะคะสัญญาณรีบาวมันก็ไม่ได้ชัดอ่ะกันกุลเอาเป็นว่าถ้าชอบกันกุลเอาเป็นคีวาวเออจบข่าวเลยแล้วเนี่ยเห็นภาพคนละสไตล์กันเลยคุณผู้ชมเห็นไหมกราฟคนละแบบเนี่ยมันเด้งขึ้นไปใช่ไหมโอเคมันผ่านเส้น10วันก็จริงช่วงสักเดือนก่อนอพอหลังจากนั้นมันก็ไหลมันไม่ผ่านแล้วตอนนี้มันลงทุกวันเลยมันดูแล้วมันแปลกๆอ่ะมันโดนทุกเส้นกดเอาไว้งอหัวไม่ขึ้นเลยใช่ไม่เอางั้นเราเอาที่แบบกราฟสวยๆหน่อยดีกว่าเออเดี๋ยวถามคุณผู้ชมนิดนึงไม่มีหุ้นจะถามแล้วหรอคุณผู้ชมดูตกมา200จุดไม่อยากจะเปิดพอร์ตดูแล้วดูเงียบๆไปนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กันหรือเปล่าถามคำถามเข้ามาได้นะคุณผู้ชมSPRC ยังไม่มีค่ะตอนนี้13.80นี่ก็อยู่ใต้เส้น10วันคือส่วนใหญ่อยู่ใต้เส้น10วันกันหมดเลยใช่แล้วก็วอลยุมวันนี้มันค่อนข้างจะน้อยมากๆผมว่าให้ยืน14แล้วกันถ้าอยากจะเล่นนะครับก็ต้องเส้น10วันใช่ให้ยืนให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ลุ้นไปแนวต้าน 14.50 แล้วก็ตรง15บาทเนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญเลยเพราะว่ามันเคยเป็นแนวรับแล้วมันหลุดลงมาโอเคซุปเปอร์กับ GPSC เอาตัวไหนดีซุปเปอร์เหรอซุปเปอร์เนี่ยผมคิดว่าคนที่จะเล่นเนี่ยคงเป็นลักษณะแบบเห็นมันลงมาแรงๆและฉันก็อยากจะเข้าไปปาดหน้ารถทัวร์เห็นภาพเลยเออมาใช่ไหมคิดว่าน่าจะประมาณนะเอาเป็นว่าเล่นได้แหละเล่นรีบาวด์เล่นได้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีแนวรับหลักๆเลยอยู่ประมาณสัก80สตางค์แล้วกันผมให้80สตางค์ตรงเนี้ยถ้าคุณปอมลองดูกราฟมันเคยเป็นคล้ายๆจะเป็นโล2รอบค่ะถูกไหมเมื่อเดือนที่แล้วรอบหนึ่งแล้วก็เดือนเมษาอีกรอบหนึ่งประมาณ80สตางค์เพราะนั้นจะเอาให้ชัวร์ก็คือราคาต้องยืน80สตางค์แล้วเราก็ follow ไปถ้ามันยืนไม่ได้เราก็ลุ้นต่อไปข้างสนามโอเคแต่ว่าถามให้เลือกระหว่างซูเปอร์กับ GPSC อะค่ะ GPSC อ่ะ GPSC มันมีข่าวนะมันมีข่าวเข้าไปซื้อโกลใช่ไหมใช่2ตัวนี้นะครับคนแต่เขาก็เป็นโรงไฟฟ้าเหมือนกันแต่คนละ GPSC ผมกลัวเรื่องราคาการเพิ่มทุนเราไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มทุนประมาณไหนเนาะเพราะว่าค่ะเข้าไปซื้อโกลมันเงินเขาไม่น่าพออยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเอาคิวเฮาส์เถอะถ้าอย่างนั้น ถ้าอยากจะเล่นจริงผมว่าก็ต้องไม่ไล่ราคานะก็ต้องรอวันที่มันเป็นโลวันที่เขาประกาศข่าวออกมาคือ66บาทตรงนู้นตรงจุดนั้นถ้ามันลงมาตรงนั้นอยากเล่นเด้งก็ลองดูก็คือถ้างั้นถ้าเกิด2ตัวนี้เอาตัวไหนอ่ะคุณกัสซุปเปอร์กับ GPSC เนี่ยค่ะคุณกัสคิดหนักเลยอ่ะคือนะถ้าถามผมนะเพราะว่าซุปเปอร์อ่ะจริงๆถ้าลงแบบเนี้ยมันควรจะต้องมีแรงซื้อกลับเข้ามาแบบเร็วๆอ่ะเหมือนกับว่าเวลาลงมาสมมุติว่าผมไม่รู้นะมันลงจากข่าวอะไรอ่ะผมไม่รู้นะสมมติว่าถ้ามันเป็นข่าวที่มันไม่จริงอ่ะ
ค่ะถูกไหมครับมันราคามันควรจะต้องแบบกลับเร็วเออแบบลงมาปุ๊บเด้งปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าลงมาตรงเนี้ยแล้วมันเด้งไม่ยืน80สตางค์เนี่ยผมว่ามันก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันค่ะแต่ถามว่าผมแอบเอาใจช่วยตัวไหนผมแอบเอาใจช่วยซุปเปอร์มากกว่านะเออเพราะว่าผมมองว่าเออความเสี่ยงมันก็ดูจะต่ำกว่าเพราะมันลงมาเยอะแล้วค่ะในขณะที่ GTSC มันยังไม่ขนาดใช่ลงยังไม่ลงมาเยอะอ่ะใช่ใช่แต่ว่าก็ถ้าเล่นซูเปอร์ผมว่าให้ยืน80สตางค์ให้ได้ก่อนค่อยเข้าไปเล่นโอเคแค่นั้นก็เลือกซูเปอร์เนาะถ้าผิดทางอะไรยังไงก็ต้องมีจุดคัดลอสชัดเจนด้วยคัดที่เท่าไหร่คะ77เนี่ยผมว่าสัก75อ่ะ5ช่องนะครับไม่ควรปล่อยให้บาดแผลลามปามครับถ้างั้นยืน80ตังค์ได้ก็ follow แนวต้านยืน80ก็ดู85 90ประมาณนี้85หรือ90ตังค์แล้วก็ถ้าจุดหลุด75ก็ต้องยอมไปค่ะBetter World Green ต้นทุนบาท30ค่ะตอนนี้บาท3สตังค์กราฟนี้เลยเหรอไม่งามเลยเนาะเออผ่านดีกว่าไหมไม่แต่มีต้นทุนบาท30ผ่านไม่ไหวแล้วผ่านไม่ไหวบอกสลับเลขกันก็ถึงราคาแล้วเนี่ยมัน 1.03 เนาะแต่ 1.30 แต่ว่าผมว่าก็คงยังเด้งยากนะถ้ากราฟอย่างเงี้ยนะครับมันจะคล้ายๆกับตัวซุปเปอร์กี้เนี่ยที่แบบพอลงมาแท่งยาวๆแล้วว่าวันที่มันจะเด้งแล้วมันไม่มีวอลลุ่มอย่างเงี้ยครับผมว่ามันจะซึมๆมากกว่าใช่งั้นออกไหวไหมอ่ะต้องออกไหมอ่ะจะออกราคานี้มันก็ออกแนวโอเวอร์โซมันก็ไม่ใช่อ่ะตรงนี้มัน11แล้วอ่ะต้องรอเด้งเอาเป็นว่ารอเด้งครับแต่ไม่ถัวโอเครอเด้งบาท10เลยผมคิดว่าการจะเด้งใช่คงประมาณสักบาท10ประมาณนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะจะเล่นช็อตหรือจะเปลี่ยนตัวอะไรก็ว่าไปค่ะโอเคCKP CK Power ยังไม่มีค่ะตอนนี้4บาท6สตางค์หลุดทุกเส้นไหมเนี่ยตอนนี้4บาท6แต่อ๋ออยู่ประมาณเส้น25วันผมว่ายังเป็นละ2แกว่งๆนะยังโอเคผมว่าตัวนี้ยังพอเล่นได้ค่ะก็ดูแนวรับประมาณ4บาทนะแล้วก็แนวต้าน4บาท20 4บาท30ประมาณนั้นโอเคก็ยังโอเคยังโอเคเดี๋ยวรอรับคัดเท่าไหร่คะถ้าหลุด3บาท90คัด3บาท90 LPN ยังไม่มีค่ะ LPN โอ้กราฟสวยครับตัวนี้กราฟสวยก็รอย่อนิดนึงนะครับประมาณสัก10บาทละกันก็เป็นจังหวะเข้าซื้อสะสมค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านก็10บาท50นะครับผ่านได้แถว11บาทอีกทีนึงโอเคDOD หุ้นน้องใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังไม่มี DOD ถ้าลาย15นาทีเราเริ่มเห็นสัญญาณรีบาวแล้วนะแป๊บถือว่าโอเคนะครับผมว่าน่าจะ follow ได้นะโอเคน่าจะ follow ได้ก็ดูแนวรับประมาณ12บาทค่ะแนวต้าน12บาท80ผมว่าน่าจะพอเก่งกำไรได้สำหรับตัวนี้คัดนี่15เอ้ย11.5วันนี้ก็คือโลวันนี้11.5โอเคต่อไป MTC เมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยเปลี่ยนรายนาทีเป็นรายวัน MTC เหรอยังไม่มีค่ะ MTC Volume ยังไม่มีใช่ไหมครับ Volume มันหายอ่ะหายไปเลยอ่ะผมว่าอย่างเงี้ยมันจะแกว่งแคบๆนะครับสะสมได้ไหมสะสมได้แต่ว่าไม่ไล่ราคาก็รอดูประมาณสักแถว33บาทนะครับเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้าน35ถึง36โอเคBJC Berry Yuker ต้นทุน58บาทถั่วได้ไหมคะโหลงมาตลอดเลยลงใต้ทุกเส้นอย่างจริงจังเออชัดเจนมากเลยอ่ะทำไงดีอ่ะจังหวะถ้าจะถั่วนะครับถั่วได้เพราะว่าพื้นฐานมันไม่ได้แย่แบบน่าเกลียดอะไรมากมายแต่ว่าคงต้องเลือกจังหวะนิดนึงเอาวันที่มันแพนิคหน่อยแล้วกันนะครับผมมองว่ามาสัก50ถึง51บาทแล้วกันค่ะค่อยไปถั่วเนาะเป็นจังหวะเข้าซื้อถั่วค่ะแล้วก็จุดขายประมาณ54นะครับแถวนั้น
ซึ่งถัวมาก็น่าจะประมาณต้นทุนประมาณนั้นก็ดูจังหวะจะได้ออกได้เนาะใช่ออกใช่ครับลูกเจี๊ยบค่ะ GFPT ต้นทุน14.40 บาทครับผมตอนนี้12.50 บาทของตัวนี้น่าจะออกมาดีขึ้นคิวออนคิวนะครับคิวแรกเนี่ยทำได้ประมาณ100 เดียวนะครับคิวสองเท่าที่คุยกับน้องนักวิเคราะห์ที่เขาทำบอกว่าน่าจะได้ประมาณสัก200บวกลบประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะไปเทียบจากปีที่แล้วนี่คนละเรื่องเลยนะปีแล้วนี่กำไรเกือบ500โอ้ก็ตามราคาที่เพราะนั้นมันดรอปลงมาตามราคาไก่ที่มันลงแหละนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องพื้นฐานนะส่วนสัญญาณกราฟนะครับถ้ามีอยู่ผมว่าถ้าไม่หลุด12.30 บาทผมว่าถือได้ลุ้นไปแถว13 บาทผมว่ามีโอกาสแล้วถั่วได้ไหมคะต้นทุน14.4ถั่วได้ไหมครับรอส่วนแถว12.30 บาทแล้วกันค่ะไม่ไล่ราคาโอเคถั่ว12.3แล้วก็ห้ามหลุด12.3ด้วยมันคือบอกว่ากราฟมันก็เตี้ยเนาะจริงก็อยากให้ถั่วแต่ว่าวันศุกร์มันขึ้นมาแรงก็ไม่อยากให้ไปไล่ราคาค่ะเพราะนั้นรอก่อนแล้วกันรอย่อๆหน่อยแล้วกันถั่วได้ค่ะ AKR เอกรัฐวิศวการยังไม่มีขึ้นมาแบบโอ้โหเราไปตอนนี้เราก็ทุนสูงกว่าเขาแล้วเนาะใช่คือขึ้นมาแบบเนี้ยไม่ใช่บอกเล่นไม่ได้เล่นได้ไม่ได้บอกเล่นไม่ได้นะแต่ว่ามันเสี่ยงต้องรู้นะว่าคุณเป็นไม้ไม้ท้ายๆแล้วนะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันอยู่บาท65ค่ะคุณตั้งไว้เลยถ้าหลุดบาท60หนีเลยไม่ต้องไปถามเหตุผลแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยคุณก็รู้ว่าเราซื้อสูงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เล่นได้ครับแต่ว่าต้องมีวินัยนิดนึงนะครับจุดคัทลอส 1.6 ค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิม 1.69 ค่ะ 1.7 ก็ได้อ่ะประมาณนี้CPO บอกว่าต้นทุน86 บาททีนี้เนี่ยอยากจะถือยาวมันลงมาอย่างนี้เนี่ยถั่วได้ไหมได้ครับตัวนี้มันเป็นตัวแบบถือยาวอยู่แล้วมันเป็นพื้นฐานเขาโอเคเหมาะกับถือนะครับก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับผมก็รอมาตรงบริเวณแนวรับนิดนึง7576ผมว่าถั่วได้ค่ะ7576โอเคถั่วได้นะคะแล้วก็ถือยาวนะคะเราจะไม่ถามแนวต้านนะเพราะถือยาวถือยาวเพราะว่าติดยาวมันอีกนานเนาะถ้าทางจะขึ้นอีกนานน่าจะอีกนานครับถ้าดูลักษณะกราฟนะปูนซีเมนต์ไทยค่ะยังไม่มีตัวนี้งงมากไม่รู้มันอะไรนักหนาเนาะลงตลอดเลยอ่ะงงมากๆจริงๆตัวนี้งงมากเท่าที่ดูก็ราคาปูนมันก็ไม่ได้แบบร่วงจนน่าเกลียดขนาดนั้นมันต้องมีอะไรในกอไผ่จะไม่รู้จริงนะครับอันนี้ไม่รู้จริงตัวเม็ดเคมีอะไรพวกนี้ก็ยังโอเคเพราะไม่เคยเห็นราคานี้มานานมากแล้วไม่เข้าใจผมก็พยายามหาพวกสาเหตุแรงก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันงงแต่ว่าตรงนี้เอาเป็นว่าราคานานนานมากๆเราจะเห็นตัวเนี้ยมันลงมาในเขตโอเวอร์โซก็คือประมาณแถว 30% ของ RSI นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกครั้งมันก็มักจะรีบาวด์ได้เพราะนั้นย่อลงมาใจแข็งนิดนึงครับประมาณแถว400ดูจังหวะซื้อละกันโอเครับ400นะครับถ้าสมมติติดเดี๋ยวผมดูตันผลนะมันต้องมีอะไรที่มันตอบแทนกันได้บ้างปันผลประมาณ 4.7 โอเคนะดีกว่าฝากแบงค์โอเคถ้างั้นลงมาประมาณสัก400นะคะ400400นะครับค่อยดูแล้วถ้าเกิดผิดทางติดขึ้นมาไม่เป็นไรมีปันผลช่วยไว้ตรงนั้นจะคิดอย่างนั้นก็พอได้หรือว่าถ้าหลุด390ผมว่าก็ถ้าคนที่แบบไม่สบายใจจะถือยาวๆผมว่าก็แบ่งขายไปดูจังหวะขายไปDynasty Ceramic ค่ะต้นทุน3.14 บาทตอนนี้2.34 บาทแหมอุตสาห์ขึ้นมาตอนนี้ก็ลงมาแล้วก็นิ่งสนิทอีกแล้วครับผมตรงนี้พอจะเล่าสตอรี่ได้เพราะว่าพอดีน้องเขาทำอยู่ครับก็คือตัวนี้ถ้าดูในส่วนของพวกกระเบื้องอะไรพวกนี้ตัวยอดขายดีนะแต่ว่ามันไปโดนกดเรื่องมาร์จิ้นก็คือพวกการผลิตกระเบื้องเนี่ยมันจะใช้ตัวแก๊สธรรมชาติ LPG ทั่วทีครับ LPG ในการผลิต
ซึ่งตอนนี้ LPG มันขึ้นตามกับราคาน้ำมันเลยมันเลยทำให้มาร์จิ้นมันลดลงนะครับแต่ว่าพอดีผู้บริหารเนี่ยเขาก็ไปกระจายเซกเตอร์ออกไปนะครับเป็นพวกกระเบื้องราคาถูกที่โดนจีนเขาตีตลาดเข้ามาเขาก็ไปสู้แล้วโชคดีว่าสู้ได้โชคดีว่าสู้ได้นะครับแล้วก็ยอดขายตรงนั้นแต่มันยังไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่สำคัญเลยคนที่ติดอยู่นักทุนที่ติดอยู่นะครับคือเขาจะพยายามสร้างตัว recurring income ก็คือ เป็นรายได้ที่ต่อเนื่องจากเดิมเนี่ยตัวพวกหน้าร้านค้าที่เขาขายเนี่ยเขาขายแต่กระเบื้องของเขาถูกไหมครับเขาจะแบ่งโซนออกมานะครับแล้วก็ไปหาพวกซัพพลายเออร์ที่เป็นพวกวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันลงแล้วมันก็คือง่ายๆคือแชร์หน้าร้านให้คนอื่นเขาเช่าเพื่อให้เก็บค่าเช่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นอยู่ประมาณสักผมจำตัวเลขไม่ค่อยได้นะประมาณ 20-40 แห่งก่อนค่ะแต่ว่าถ้าทำได้ทั่วประเทศเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ100กว่าแห่งค่ะซึ่งตรงนี้มันจะไปช่วยบูสต์กำไรในอนาคตได้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นนักทุนติดตามดีๆแล้วกันผมว่าตัวนี้มีสตอรี่แต่ว่า Q2 ยังไม่ดีเพราะว่าตัวต้นทุนมันยังสูงอยู่ไอ LPG โอเคถ้างั้นก็ทีนี้อีกต้นทุนถั่วได้3บาท14ถั่วได้เพราะตัวนี้จริงๆปันผลเขาก็โอเคใช่ไหมคะตัวนี้ปันผลทุกไตรมาสด้วยนะถ้าจำไม่ผิดถั่วได้ใครยังไม่มีซื้อเท่าไหร่ดีคะดิวดินยิวก็ประมาณ 5% นะ 5.5 ก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้เลยก็รอย่อนิดนึงแล้วกันนะครับ2บาท30ประมาณนี้ถ้าใครย่อนิดเดียวเพราะว่ามันไม่มีวอลุ่มหรอกเพราะคนก็ถืออ่ะค่อนข้างเป็นหุ้นเล่นเฉพาะกลุ่มอ่ะค่ะก็ถ้าจะถัวก็2บาท30เหมือนกัน2บาท30ใช่นะครับ2บาท30ย่อๆนิดนึงนะครับแล้วก็แนวต้านมอง2บาท50 2บาท60สำหรับคนที่อยากเล่นรอบเคบังบอกว่าต้นทุน215ค่ะครับถัวไหมคะตอนนี้192.50โอเคบอกก่อนบอกได้เลยว่าต้องควรจะถัวแต่ว่าเล่าสตอรี่นิดนึงก็คือQ2 น่าจะเป็นQที่เหงื่อแตกสำหรับ KBank เลยแหละเพราะเหตุใดคะเพราะเหตุใดคือค่าฟรีอ่ะที่มันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินนู่นนี่นั่นมันจะกระทบ Q2 Q แรกอย่างนี้ก็เกือบทุกแบงค์เลยสิคะโดนหมดใช่เพียงแต่ว่าเราต้องไปดูว่าแบงค์ไหนที่ทำก่อนอยู่แล้วอะไรพวกนี้มันก็จะมีบางส่วนที่โดนน้อยบางโดนมากอะไรก็ว่ากันไปTMB ก็ทำก่อนอยู่แล้วใช่แต่ว่า KBank น่าจะพอสมควรแล้วน่าจะเอฟเฟกต์พอสมควรก็ BBL KBank SCB นี่ก็เพิ่งมาคิดว่าน่าจะพอสมควรที่โดนนะแล้วเราไออะไรนะ IFRS 9มาตรฐานตรงนี้เดี๋ยวต้องรอประมาณกลางเดือนนะว่าจะเลื่อนไหมใช่แล้วก็ไอตัวนี้เป็นตัวด้านลบนะส่วนตัวด้านบวกมีแน่นอนก็คือตอนนี้เฟดดอกเบี้ยเฟดเนี่ยมันอยู่ที่ 2% ของบ้านเรา 1.5 ค่ะมันปล่อยอย่างนี้ไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะว่ามันห่างนะโฟมันจะออกนะแล้วก็ตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเรามันไม่ได้น่าเกลียดอะไรมันก็โต GDP ก็4กว่ามาหลายไตรมาสแล้วต้องขึ้นดอกเบี้ยเนาะมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามองในแง่ของทั่วๆไปมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นไงเพราะนั้นพอดอกเบี้ยขึ้นแน่นอนคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆคือพวกแบงค์ใหญ่ค่ะซึ่งทำไมถึงได้ประโยชน์เพราะว่าตอนจังหวะที่ขึ้นดอกเบี้ยฝั่งเงินกู้เขาจะขึ้นยกแผงแต่ว่าไอ้ตัวเงินฝากเนี่ยส่วนที่เป็นฝากฟิกเนี่ยมันยังไม่ขึ้นถูกไหมค่ะโอ้เพราะนั้นตรงนี้แบงค์ก็จะได้ส่วนต่างไปเพราะนั้นมันก็จะมีกำไรมากขึ้นแต่ตรงนี้ต้องวงเล็บว่าเมื่อดอกเบี้ยขึ้นนะซึ่งมันก็ตอนนี้ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเพราะนั้นผมเลยบอกว่าถัวได้ไงเพราะเราต้องมองว่าคือตอนนี้เรามองว่าดอกเบี้ยมันควรจะต้องขึ้นนะถ้าดูจากสถานการณ์ดูอะไรพวกเนี้ยไม่น่าจะไม่ขึ้นถัวที่เท่าไหร่คะ190มั้ย190โอเคคุณผู้ชมจะสงสัยว่าทำไมคุณปอมเดาใจคุณกัดถูกแหมปอมเดียกับคุณกัดอ่ะใ
ให้ถูกได้ยังไงล่ะใช่แต่อย่าถูกมากนะเดี๋ยวขายไม่ออกโอ้ยปอมก็ไม่ขนาดคนการหลอกเพราะปอมก็ยังปอมก็งูปลาปลาเออก็คาดกันไปดูตามที่คุณกัดสอนมาแต่ก็มันดูง่ายๆอ่ะตรงไหนที่มันเป็นแบบเป็นราคาที่มันยืนแน่นๆแน่นๆก็ตรงนั้นแหละใช่เพราะปอมก็เนี่ยนั่งดูพอคุณกัดพูดอยู่มันก็ดูรับที่เท่าไอ้ถั่วที่เท่าไหร่นะอ๋อมันเคยไปแตะตรงนี้หลายครั้งแล้วนี่แล้วก็ใช่190เออ190อ่ะใช่ไหมต้องคุณกัปต้องภูมิใจที่บอกว่าลูกศิษย์สามารถใช้ได้ถูกต้อง อ้าว CPF ต้นทุน27.47 บาทตอนนี้24.90 บาทน่าถั่วเหมือนกันเพราะว่าเงินบาทอ่อนแน่นอนครับกลุ่มส่งออกอ๋อใช่ใช่ใช่ได้ประโยชน์อยู่แล้วแล้วก็ CPF เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มองว่า Q2 น่าจะกำไรน่าจะแบบดีขึ้นมาพอสมควรเพราะว่าราคาหมูที่เวียดนามมันขึ้นมาประมาณ 30% year to date ต้องเกริ่นนิดนึงว่าไอ้ตัวธุรกิจหมูที่เวียดนามเป็นตัวที่เขาขาดทุนมาไม่รู้กี่ปีอ่ะมันขาดทุนเรื้อรังมากแต่ว่ามาปีนี้ราคามันขึ้นมาจนแบบเรียกว่า น่าจะเกือบมีกำไรแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเอาแค่ขึ้นมาแค่เท่าทุนแล้วกันก็ลดขาดทุนที่เขาขาดทุนไปได้กี่พันล้านแหละเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับ27อาจจะสูงไปนิดนึงแต่ผมคิดว่าน่าจะถัวได้นะค่ะก็รอวันที่ย่อๆนะ24.50 24.70นะครับก็ดูจังหวะถัวแล้วก็แนวต้านมองแถว26 ถึง 26.50 โอเคอ่ะฮาน่าเนี่ยบาทอ่อนแต่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมอยากเน้นตัว KCE มากกว่าKCE ดีกว่าเออยังไม่มีงั้นไป KCE เลยคุณกัสไป KCE ดีกว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงมอง KCE เพราะ KCE เนี่ยถ้าลองดูกราฟย้อนหลังไปไกลๆคุณปอมลองดูดิมันลงมาจาก65ค่ะเปิดตอนนี้38มัน 50% แล้วนะค่ะถูกไหมฮะแล้วก็พอดีตอนนี้ในส่วนของตัวทองแดงราคาทองแดงที่เป็นต้นทุนของเขาเนี่ยมันลงด้วยมันเลยเหมือนแบบได้สองต่อเลยค่ะส่วนฮาม่าฮาน่ามันไม่ชัดเท่า KCE ถามว่าดีไหมสำหรับเงินบาทดีหมด KCE ก็ส่งออกเกือบร้อยฮาน่าก็เกือบร้อยมันดีหมดเพียงแต่ว่าต้นทุนมันเห็นที่ชัดๆคือ KCE มันชัดกว่าก็เลยอยากเลือก KCE มากกว่าโอเคถ้างั้น KCE ตอนนี้37.75 บาท50ตังค์ก็รับได้เลยนะเพราะมันก็นิ่งๆก็อาจจะรอย่อนิดนึงแล้วกันอ่ะ37อะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ไม่น่าจะย่อเยอะมากแล้วก็แนวต้านไฮเดิม39 บาทถ้าผ่านได้40 บาทใกล้นิดนึงเนาะเพราะว่าตรง40บาทจริงเนี่ยถ้าดูกราฟเนี่ยมันเคยเป็นแนวรับแล้วมันหลุดลงมาเพราะมันผมเชื่อว่า39-40อาจจะผ่านยากนิดนึงแต่ถ้าผ่านได้ก็ถือว่าการรีบาวแข็งแกร่งเลยแหละน่าจะมองยาวๆได้โอเคงั้นว่าเดี๋ยวรอผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีค่ะRS ยังไม่มีโอเคช่วงนี้ RS อาจจะต้องถ้าดูตามกราฟเนี่ยผมว่าแนะนำยังรักษาของเวทแอนด์ซีนะแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นนะถ้าอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยผมว่ารอดูแนวรับประมาณ16.60 บาทซึ่งเป็นโลเดิม2ครั้งแล้วไม่หลุดทำไมถึงบอกว่าอยากให้เวลันซีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐอ่ะเขาเข้ามาคุมเรื่องสินค้าพวกขายตรงนะค่อนข้างเยอะซึ่ง RS เขาก็มีสินค้าบางตัวที่เป็นคล้ายๆแบบนั้นคือผมไม่ได้บอกว่าไอ้เขาไม่ถูกต้องนะคือสินค้าเขาก็คงมีมาตรฐานมีอะไรอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ทางจิตวิทยาความรู้สึกอ่ะของผู้บริโภคอะไรเงี้ยซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะจริงเพราะหลังๆพอเห็นพอมันมีเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้สึกเองนะเพราะปกติก็เป็นคนซื้ออะไรพวกอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอยไม่กล้าซื้อเพราะนั้นมันก็อาจจะมีแหละระยะสั้นๆคงต้องรอให้ข่าวพวกนี้มันจางๆไปก่อนค่ะถ้างั้นก็16.60 บาทรับแล้วก็ต้าน
อาที่มันขึ้นไปโค้งๆได้ไหมคะใช่ตรงหัวโค้งเท่าไหร่เนี่ย18.50 บาทแถวนั้นโอเค18.5แต่ถ้าเป็นไปได้รอก็ดีรอดูให้ข่าวมันหายเขาเรียกว่าจางๆก่อนช่วง Q2 เนี่ยผมคิดว่าไอ้พวกค่าโฆษณาอะไรก็น่าจะดรอปไปพอสมควรเพราะมันโดนพวกบอลโลกกินไปพอสมควรแล้วเพราะเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนขายทอดธานีราชธานีลิสซิ่งพื้นฐานเป็นยังไงตอนนี้ไม่มีธานีพื้นฐานค่อนข้างโอเคนะครับกำไรนี่เติบโตมากี่ไตรมาสติดแล้วเนี่ยแป๊บนึงอันนี้คือพื้นฐานนะคุณผู้ชมตอนนี้7.40 บาทประมาณ2ปีแล้วอ๋อแล้วทำไมกราฟมันนิ่งจังเลยอ่ะกราฟมันก็อาจจะมีพักตัวบ้างพักบ้างอะไรบ้างเพราะว่าตรงนี้จริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้คือตัวกลุ่ม leasing เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัว DE มันอยู่ประมาณสัก7อ่ะประมาณให้7นี่ก็แบบตึงๆนิดๆละตอนนี้เขา6มันก็เลยมองว่าการที่จะเพิ่มตัวโลนขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะทำให้ตัวดีมันปุ๊บมากโลนก็คือลูกค้าของเขาใช่ไหมคะใช่ก็คือพวกลิสซิ่งพวกนี้เวลาเขาจะเพิ่มโลนทำไงก็อันแรกคือต้องไปกู้มาถูกป่ะพอไปกู้มาตัวดีมันจะสูงขึ้นเพื่อมาปล่อยกู้ต่อให้ลูกค้าถูกต้องซึ่งตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมันก็ตั้ง6แล้วตลาด7ตึงๆอ่ะเอาเป็นว่ามันไม่ได้ถึงกับเยอะมากแต่ว่ามันก็ตึงๆเอาเป็นว่ามันตึงๆก็เลยถ้าเทียบกับสวรรค์เนี่ย2เองอ้าวทำไมอย่างนั้นน่ะถ้า MTC ก็ประมาณ3เองอะไรอย่างเงี้ยเขามีหนี้เสียเยอะหรอธานีอ่ะไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันมันเหมือนแบบเป็นการเลเวอเรจอะครับเลเวอเรจตัวพอร์ตสินเชื่อค่ะคือเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นช่วงแรกๆอะช่วงแรกๆที่แบบบริษัทเพิ่งมาใหม่ๆอะไรเงี้ยไอตัว DE มันน่าจะสูงแบบพอสมควรเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงของการปั๊มพอร์ตสินเชื่อให้โตเพราะนั้นช่วงนั้นอาจจะมีการออกเงินกู้ออกตัวเงินฝากอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ตรงนั้น DE มันจะสูงแต่ว่าถ้าสมมติเกิดทำได้ตามที่เขาคาดหวังไว้ตัว DE สูงไม่เป็นไรเพราะว่าพวกลูกหนี้ยังจ่ายเก็บดอกเบี้ยอะไรเข้ามาตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแต่พอมันสูงมากๆตรงเนี้ยมันก็จะตึงๆอ่ะค่ะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่มีรับดีไหมเล่นได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอาจจะช้าหน่อยอาจจะแบบไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะนะครับก็แนวรับให้ไว้7.30 บาทแล้วกันนะครับแนวต้าน8 บาทแล้วก็ผ่านได้ก็ลุ้น8.70 บาทแถวๆไฮเดอร์ TFG ไทยฟู้ดกรุ๊ปยังไม่มีโอ้โหไม่เอาค่ะเลยค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชมเห็นกราฟเช่นนี้ไม่ที่ผ่านไม่ได้ทีนี้ยังไม่ได้เปิดกราฟเลยนะแต่ว่าแต่พื้นฐานคุณไก่มันลงคุณกัสเขาก็จะยังไม่ได้เปิดกราฟแต่เขาก็จะมีพื้นฐานอยู่ในหัวแต่ปอมเปิดทันทีปอมก็เห็นพื้นฐานปอมเห็นกราฟปอมก็ไม่เอาแล้วกราฟนี้ไม่ต้องมันสะท้อนกับพื้นฐานเลยนะ KTB คุณผู้ชมบอกว่าระยะกลางเก็บได้ไหมซื้อแล้วเก็บได้ไหมผมว่าสัก16.80-17 บาทผมว่าก็น่าสนใจนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับของเขาที่แบบค่อนข้างหลายๆปีที่ผ่านมาเลยนะค่ะผมว่าน่าสนใจนะครับถ้ามีย่อลงมาเนี่ยมันก็ย้ำๆอยู่ตรงนี้นะใช่แถวนี้เนี่ย17.16.8.17แถวเนี้ยผมว่าถ้าย่อนะก็โอเคนะค่ะไม่ได้เก็บได้นะคะไม่ได้น่าเกลียดมากแล้วก็ปันผลก็ 3.5 ก็ถือว่าโอเคค่ะใช่ได้ซื้อไปค่ะCK Q House ก็ได้นะคะ CK CK ยังไม่มีตอนนี้25.75 บาทกลุ่มรับเหมานี่อยู่บนความหวังมากเลยนะผมว่าก็พอได้แหละแต่ว่าก็คงไม่ได้หวือหวาแล้วเพราะว่าราคามันก็ดีดตัวมาประมาณนึงแล้วก็รับ25 25สลึงประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ28ใกล้ๆ28ค่ะ
เออโอเค AH ไปได้ก็ Q House นั่นน่ะสิ Q House แต่ว่าเน้นเก็บสะสมเอาปันผลด้วยเนี่ย Q House ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเนี่ยอ้าว AH ค่ะ Apico High Tech AH นะครับ AH ก็พวกส่งออกรถอะไรพวกนี้มันชิ้นส่วนรถอะค่อนข้างดีแต่ทำไมราคามันลงนะมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะขึ้นจาก15บาทมา40บาทนะแล้วยังรับได้ใช่ไหมเล่นได้ยังเล่นได้อยู่3375เอามั้ยยังเล่นได้อยู่แต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะค่ะมีจุดคัทลอสนิดนึงนะครับก็ผมว่าย่อลงมาสัก34.50 ผมว่าพอได้3 4แล้วก็ตั้งจุดคัทลอสตรงโล3232คัทรับ3 4 50คัด32แล้วก็ต้านเอาไป36 25มั้ยคะใช่ตรงนั้นจะมีแกปนิดนึงใช่ครับ36 25ถ้าผ่านไปได้ก็ลุ้น38ประมาณนี้เนาะค่ะEPG ต้นทุน 11.34 ซื้อเพิ่มดีไหมคะควรครับควรมากๆ ควรจะต้องซื้ แนะนำให้ซื้อถั่วเฉลี่ยแล้วกันค่ะนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตัวราคาน้ำมันขึ้นจริงนะครับแล้วก็มันกดดันกำไรของเขามาเพราะมันเป็นต้นทุนของพวกเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบของเขาแต่ว่าช่วงที่ผ่านมา EPG เนี่ยเขาเรียกอะไรไปเพิ่มราคาขายให้กับลูกค้าเขาไม่ได้แต่ว่าคิวที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเพิ่มราคาขึ้นไปแล้วมันนั้นเอฟเฟกต์ตัวมาร์จิ้นอะไรพวกนี้มันจะลดลงแล้วก็ในส่วนของตัวคือต้องบอกว่า EPG เขามี3ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งคือฉลวนกันความร้อนอันที่2เป็นพวกผลิตภัณฑ์ใส่อาหารเครื่องกระบะชิ้นส่วนอะไรเขาเรียกอะไรตกแต่งประดับยานยนต์อะไรประดับยานยนต์แต่เน้นไปที่กระบะเป็นหลักแล้วก็ใส่อาหารใส่น้ำแล้วก็พวกพัดบรรจุใช่ตัวธุรกิจแรกฉนวนเนี่ยดีแบบดีเว่อร์เลยนะครับมาจิ้นดียอดขายดีอะไรพวกนี้ดีอันนี้ดีมาตลอดอันที่สองคือตัว อุปกรณ์ตกแต่งอันนี้มันยังก้ำกึ่งแต่ก็ลดการขาดทุนมาได้เยอะแล้วมันยังก้ำกึ่งอยู่ส่วนอันที่สามเนี่ยขาดทุนเลยก็คือบรรจุอาหารแต่ตอนคิวที่ผ่านมาเนี่ยไอตัวบรรจุอาหารเนี่ยไปได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามารายหนึ่งซึ่งทำให้ต้องเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็มีกำไรแล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่าตัวนี้ถ้าติดอยู่ก็ถัวได้ซื้อเพิ่มได้ควรจะต้องถัวใช่แล้วทีนี้จะซื้อเพิ่มที่เท่าไหร่ดีคะก็อาจจะดูย่อนิดนึงแล้วกันสัก7.60 7.70 ประมาณนั้นโอเคแล้วก็แนวต้านก็ 8.50 ให้เดิมถ้าผ่านได้ก็ผมว่ามันก็จะติดถี่แล้วตอนนี้8.50 แล้วก็จะไปแถว9บาทค่ะนะครับโอเคJasmine ยังไม่มีอันนี้5.45ผมว่าผ่านเขา XD ไปเรียบร้อยแล้วด้วยผ่านไม่เอานะคะเออผมว่าผ่านนะไม่เอาต่อเลยนะ KKP ต้นทุน80.75ถือยาวดีไหมจะถัวที่ราคาเท่าไหร่ดีคือกี้เนี่ยที่ผมบอกไปว่าตัวดอกเบี้ยถ้าขึ้นไปจะดีกับแบงค์ถูกไหมยงวงเล็บแบงค์ใหญ่อันนี้แบงค์กลางแบงค์กลางจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าแต่นี้เขาก็ปันผลเขาดีไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าปันผลดีคือผมพอดีเดี๋ยวจะหาว่าแบบไอ้กี้นี่บอกว่าแบงค์ดีทำไมตัวนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยต้องบอกอธิบายให้เข้าใจว่ามันจะเหยียบแบงค์ใหญ่คือคนที่มีฐานเงินฝากเยอะๆจะดีค่ะแต่ KKP ผมว่าฐานคงสู้ KBank ไม่ได้อ่ะอีกมันคนละไซส์กันนะครับเพราะนั้นคงได้ประโยชน์แต่ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็แล้วกันค่ะถืออย่างเดียวยังไม่อยากให้ถัวอ้าวถ้างั้นไม่ถัวแต่ถือนะโอเคคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วอะตอนนี้ Set Index นะคะก็ยังอยู่ในระดับบวกไป 7.89 จุดนะคะ 1,642.87 จุดก็ชนน่ะ1645ใช่ชนเป๊ะเลยเป๊ะ1645 16ฝั่งนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่แบบ
ดูเทคนิคแล้วอยากวัดเป้าหมายราคาของกราฟอะไรเงี้ยคอสเหรอที่เข้าไปดูที่ Facebook ผมเออคุณกัดเมื่อไหร่จะเปิดคอสกันอ๋อนั่นเลยคุณปอมจัดเลยได้ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวถามความเดี๋ยวเราเอาไงดีเดี๋ยวถามความสนใจของคุณผู้ชมก่อนถ้าเกิดแบบมีจำนวนที่เอาคุณกัสอยากได้สักกี่คนนะ10อ่ะ20คนเนาะ20คนอัพเออประมาณเนี้ยผมไม่อยากรับเยอะเพราะว่าพอรับเยอะๆเดี๋ยวจะคนมาเรียนไม่กล้าถามใช่เรียนนี้ทุกรอบเลยผมหลังๆผมจะรับไม่เกินเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะโอเคก็สัก20คนเนาะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ลองทักปอมมาอะไรอย่างเงี้ยลองคุยกันมาว่าเออสนใจไหมแล้วเดี๋ยวเราปอมขอไปคุยกับคุณกัสก่อนว่าเมื่อไหร่ยังไงสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วราคาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะมันต้องมีค่าสถานที่ด้วยอะไรด้วยใช่แต่ก็คิดไม่แพงก็บอกไปเลยว่าไม่แพงเราเน้นให้ความรู้ได้คือปอมแนะนำว่าคุณกัสอะทำให้ปอมสามารถดูกราฟเป็นได้ขนาดเนี้ย จริงๆนะคุณผู้ชมพูดเลยคือตอนนั้นตอนแรกๆเนี่ยคือปอมก็ยังดูไม่เป็นอะแล้วก็ไปเรียนกับคุณกัสแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอย่างนี้นี่เองมันจะเริ่มรู้เรื่องว่าอ๋อคนนี้พูดอย่างนี้มันคืออะไรหน้าตายังไงอะไรเงี้ยแล้วมันจะเริ่มรู้เรื่องประสบการณ์ไปเรื่อยใช่ว่ามันสามารถอะแดปต์ได้กับทุกๆคนที่มาในรายการด้วยนะคุณผู้ชมเพราะมันก็จะไม่หลีกหนีไปจากเนี้ยแต่อันนี้คุณการ์ดเขาจะสอนแบบเป็นพื้นฐานแบบว่าปูพื้นแบบเบสิกสุดๆสุดๆไม่รู้ก็ให้มันรู้ไปเนาะวันนี้ต้องขอบเดี๋ยวก่อน Facebook อะไรนะคุณกัสลืมบายแล้ว Stock of the Town บายกัสจังต้องให้คุณกัสบอกสิมันจะมีแพทเทิร์นพวกแพทเทิร์นสามเหลี่ยมแพทเทิร์น W shape อะไรพวกเนี้ยวัดยังไงเพราะว่าผมช่วงเนี้ยคือพอดีมันหุ้นมันลงใช่มั้ยผมก็อยากจะรู้ว่าเป้าลงมันเท่าไหร่ตรงเนี้ยผมก็เลยแบบอ่ะงั้นผมตอบไปอย่างนั้นไปเลยแล้วก็ลองไปศึกษากันดูโอเคได้เลยนะก็วันนี้ขอขอบคุณทางด้านของคุณกัสนะคะคุณชัยยศจีวังคูณจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณกัสค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะเวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งใครที่สนใจอยากจะเรียนกับคุณกัสนะคะเดี๋ยวปอมโพสต์ไว้ก่อนแล้วกันแล้วคุณผู้ชมก็มาแจ้งขอปอมดูจำนวนก่อนว่ามีเยอะพอสมควรมั้ยถ้าพอสมควรที่จะจัดได้เดี๋ยวปอมจะไปคุยกับคุณกัสอีกทีนึงนะคะว่าค่าใช้จ่ายห้องสถานที่มันยังไงราคาเท่าไหร่เราจะได้แบบมาคิดกันได้ว่าควรจะคิดราคาเท่าไหร่ยังไงนะคะแนะนำว่าเรียนเถอะเนาะเราจะได้แบบดูคร่าวๆเป็นด้วยจะได้รู้ว่านักวิเคราะห์ที่มาแต่ละท่านเขาคุยปุ๊บเนี่ยมันยังไงมันต้องเท่าไหร่มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ